อารมณ์กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเริ่มเกม Minecraft นั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ใน Minecraft นั่นเองครับผมโอเคฮะอย่างแรกเนี่ยเรามาเริ่มจากเครื่องเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะครับผมอ่ะก็ผมสร้างไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้ละกันนะครับนี่เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับผมอ่ะก็ผมจะใช้เป็นบล็อกควาสละกันนะครับผมเอาเป็นสมูทดีไหมอ่ะสมูทละกันนะครับเอ้ยไม่เอาเดือดเอาเป็นดิฟสเลตเดือดบล็อกใหม่อะไรเงี้ยเอาละฮะใช้เป็นบล็อกใหม่น่าจะเฟี้ยวดีนะครับและนี่คือของที่ต้องใช้คร่าวๆนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องขุดหลุมครับผมหลุมของเรานะครับก็จะเป็นขนาด2ครับผมอ่ะอันนี้2นะครับแล้วก็เข้าไป5ครับผม2 3 4 5นะครับโอเคแล้วก็ความลึกเนี่ยจะเป็น6นะครับผมเราจะขุดไป2 3 4 5 6นะครับโอเคแล้วก็ใช้มาโครขุดไปเลยนะครับเร็วดีโอ้ยเลยเอาลุงลงมาทำไมวะเนี่ยลุงลงมาทำไมไม่เกี่ยวลุงเลนเนี่ยโอเคครับผมเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าลุงนี่มันเกะกะเกินว่ะลงมาทำไมนี่ลงมาทำไมโอเคครับผมก็เดี๋ยวอย่างแรกผมจะขุดตรงนี้ออกไป2บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นสกี้พิสตันนะครับแล้วก็สลามบล็อกครับผมทีนี้เราก็จะเอาบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยวางขึ้นมาแบบนี้ครับ1 2 3นะครับผมแล้วก็4ครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ผมจะวางไม่ให้ถึงบล็อกนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะวางขึ้นมาสัก1 2 3 4 5นะครับโอเคประมาณนี้ผมก็จะวางทรัพดอร์ไปนะครับไอรอนทรัพดอร์นะแล้วก็วางอาร์เมอร์สแตนอันแรกนั่นเองนะครับผมมาอย่างแรกผมก็กดให้มันลงก่อนนะครับฟื้นแบบนี้ครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับวางไว้แบบนี้ครับผมอ่ะฮะแล้วก็วางทรัพดอร์เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นอาร์เมอร์สแตนอันที่2ที่เราจะวางเข้าไปนะครับก็กดให้มันลงมาก่อนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะทุบออกนะครับผมแล้วก็วางรีพิเตอร์ไว้ตรงนี้ครับโยงสายเลเซอร์โตนมาแบบนี้ครับผมจะบอกนะว่าแมวจะลงมาด้วยเนี่ยวางต่อลงมาครับมาถึงข้างล่างนี้ครับผมมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ชุดเกาะครับผมอันล่างนี้เอาเป็นอะไรดีอ่ะชุดเกาะทองก็ได้มาใส่ทองไปก็ได้ตรงนี้ใส่เป็นทองไว้นะครับผมต่อไปก็เป็นอันนี้นะครับอันนี้ใส่เป็นเนเธอร์ไลท์แล้วกันปึ๊บเอาละฮะใส่เข้าไปครับผมฟูลเนเธอร์ไลท์นะครับแล้วก็มาชุดเกาะสุดท้ายของเรานะครับผมเราก็จะทำการวางไปนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมใส่เป็นเพชรแล้วกันเพชรนี่คือแบบวิบวับสุดแล้วฮะใส่เข้าไปเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เหลือแค่อุดแล้วนะเอาจริงเนี่ยก็อุดไปเลยครับแบบนี้ฟืบแล้วก็วางให้มันเท่ากันด้วยแล้วกันฟืบประมาณนี้ครับผมเวลาใช้งานก็เนี่ยกดไปครับผมปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทองใช่ไหมกดไปครับผมกลายเป็นเนเธอร์ไลท์ครับกดอีกรอบครับผมกลายเป็นเพชรครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเปลี่ยนได้3ชุดเกาะนะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันดูมืดมนเกินไปเดี๋ยวเราลองใส่แบบควาสเข้าไปด้วยดีไหมมันอาจจะดูแบบดาร์กไปนิดนึงนะฮะ ใส่สีขาวไปนี่เป็นการตัดกันนะครับผมระหว่างสีขาวสีดำนะครับเป็นไงสวยไหมผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะฮะเผื่อแบบลุงวิลเลเจอร์เขาต้องการเครื่องเปลี่ยนชุดอะไรอย่างงี้ไงผมเลยทำไว้ให้นะครับผมโอเคมาอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างลิฟต์กันครับผมซึ่งอันนี้ก็แบบอำนวยความสะดวกให้เจ้าลุงวิลเลเจอร์อีกแล้วนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นดิฟสเลตแบบเดือเป็นแบบว่าอันนี้ครับผมแบบดิฟสเลตไทยนะครับฮะแล้วก็ใช้คู่กับสมูทควาสละกันโอเคครับผมก็ลิฟต์นี้เนี่ยจะใช้เป็นโน้ตบล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวสร้างกับใกล้ๆกันเลยละกันง่ายดีนะครับผมอย่างแรกผมจะขุดไป4นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ขุดข้างๆแบบนี้ครับผมมันจะเป็นรูปเหมือนคล้ายๆอะไรไม้กางเขนเหรอประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะขุดมานะครับก็ขุดเข้าไปอีกบล็อกนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นโน้ตบล็อกนะครับผมแล้วก็วางเป็นobserver แบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะวางresstone เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เป็นแบบที่กดใช้งานนะครับผมก็เนี่ยวางปุ่มไว้ตรงนี้แล้วกันข้างๆนี้นะครับผมเราจะวางเป็นซิกกี้พิสตอน2อันนะครับวางสลามบล็อกขึ้นมาแบบนี้ครับผมแล้วก็อันนี้นะครับว่าเดี๋ยวทุบตรงนี้ออกก่อนนะครับก็ผมจะเล็งลงมาแบบนี้นะครับวางกี่พิสตอนไปนะครับแล้วก็ observer นั่นเองโอเคจะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับไม่ใช่หน้าต่างหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ผมจะอุดไว้แล้วกันนะครับขุดออกให้หมดเลยจะได้สวยๆนะครับปึ๊บประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็จะวางเป็นดิฟสเลตนะครับให้มันดูแบบสวยงามนะครับผมหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะเอ้ยไม่ดิตรงนี้ผมวางเป็นควาสดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นดิสเลตขึ้นมานะครับประมาณไหนดีว่าเอาสูงประมาณนี้แล้วกันครับผมแล้วก็ต่ออีกอันนึงขึ้นมานะครับปึ๊บนี้ครับผมเท่ากันยังวะโอเคเท่ากันแล้วนะครับก็ตรงนี้เอาเป็นจุดแบบสิ้นสุดแล้วกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะวางปุ่มไว้นะครับเอาไว้แบบพอลิฟต์มันขึ้นมาสุดไงก็กดลงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะวางโน้ตบล็อกไว้นะครับแล้วก็เอาออฟซิเดียนมานะออฟซิเดียนนะครับผมวางไว้ข้างบนแบบนี้โอเคก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับอุดไปอีกนิดนึงแล้วเอ้ยไม่ได้ดิเอาเป็นดิสเลตดิมันจะได้ดูแบบสวยๆนะครับประมาณนี้ครับผมถือว่าแจ่มกันเลยทีเดียวนะครับไหนลองเช็คดูที่ใช้งานได้เปล่าโอเคมายืนตรงนี้กดไปผมจังหวะนี้เอาละ
แล้วก็ลิฟต์มันเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเป็นไงอีซี่มั้ยอีซี่ถือว่าเป็นลิฟต์ที่แบบใช้งานได้ดีเลยนะฮะโอเคมาก็ขึ้นมาถึงชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สมมติชั้นบนเนาะก็นี่โอเคต่อมาอย่างงี้ก็ได้นะครับเป็นแบบชั้นบนจะเป็นเราสร้างโรงแรมหรือเป็นบ้านหรืออะไรก็ได้นะครับผมพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เวลาจะลงก็เนี่ยผมเข้ามากดปึ๊บนะครับผมแล้วก็ลงได้เลยนะอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยมันยังดูโล่งๆนะครับผมเป็นเหมือนแบบตัวลิฟต์ที่แบบมีแต่โค้งอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเพิ่มอะไรด้านหลังหน่อยละใส่เป็นอันนี้ดีไหมผมจะวางอันนี้เข้าไปละกันนะครับความสูงก็เท่ากับด้านบนเลยเอาละง่ายๆครับผมใช้คำสั่งฟิลเอาฮะฟิลตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาตรงนี้ใส่ไปเป็นสมูทควาร์ทนะครับปึ๊บจัดไปไหนดูด้านหน้าดิเฮ้ยได้อยู่นะก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นไงลิฟต์นะครับผมของหมู่บ้านแต่ว่ามันไม่มีแสงสว่างเราจะยัดอะไรไว้ตรงนี้ก็ได้สมมติผมยัดโกลสโตนไว้แล้วกันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลิฟต์เราก็จะดูแบบอลังการงานสร้างนะครับมีแสงไฟข้างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะเอาไปลองสร้างกันดูได้ครับผมโอเคครับผมอย่างต่อไปเนี่ยผมไปเจอวิธีทำกับดักอันนึงมานะครับผมก็อันนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบเนียนเลยอ่ะก็คือเราจะใช้ไอ้เจ้านี่ครับผมซึ่งมันเอาไว้เหมือนแบบไว้ก่อสร้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาไว้แบบต่อขึ้นไปอะไรก็ว่ากันนะครับผมก็เราจะใช้อันนี้เนี่ยในการสร้างกับดักครับสมมติอันนี้เป็นบ้านเพื่อนเราที่เล่นด้วยกันแล้วกันนะผมก็จะวางแบบต่อขึ้นไปนะครับโอเควางเงี้ยใช้มาโครเลยแล้วกันฟืบเอาละแล้วมันก็จะต่อขึ้นไปแบบโคตรสูงเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสูงสุดตรงนี้นะครับผมเอาละเสร็จแล้วผมก็จะวางต่อข้างๆมาแบบนี้นะครับฟืบต่อขึ้นมาประมาณนี้โอเคผมก็จะเหลือตรงกลางไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะใส่ลาวาเข้าไปครับจังหวะนี้ใส่เข้าไปถังหนึ่งนะครับและทีนี้ครับผมเราจะลงมาด้านล่างครับและทุบมันออกครับปึ๊บเอาล่ะแล้วมันก็จะไหลไปแบบนี้คุณผู้ชมไหลไปจนถึงสูงสุดเลยนะครับแป๊บหายไปแล้วครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเหรอฮะมันก็จะมีลาวาที่แบบไหลลงมาจากท้องฟ้านะครับผมซึ่งถ้าลงมาถึงบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าเละแน่นอนนะครับผมคือแบบเพื่อนไม่มีทางรู้ตัวว่าเราทำกับดักเนี่ยนะครับผมค่อนข้างอันตรายเลยแล้วเนี่ยก็คือแบบต่อขึ้นไปให้มันสูงสุดนะครับแล้วเราขึ้นไปวางแบบเนี้ยทุบออกครับผมจากด้านล่างโอ้โหแล้วก็จะเป็นกับดักลาวาสุดอันตรายแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะไม่รอให้มันมาถึงด้านล่างแล้วกันนะมันแบบเสียเวลานะครับผมเราไปต่ออย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะโอเคผมตอนนี้แล้วก็ไปอยู่ในMinecraft Bedrockกันนะครับก็คุณผู้ชมเนี่ยเคยเห็นชักเกอร์สีลุงไหมครับเดี๋ยวเรามาลองทำเป็นจะเรียกว่าเป็นบล็อกสีลุ้งดีกว่าซึ่งมันจะเป็นบล็อกที่แบบว่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบ RGB เลยนะครับอย่างแรกผมก็จะเลือกเฉดสีมาก่อนแล้วกันนะครับซึ่งอย่างชอบเลยนะไออันเนี้ยคือแบบมันจะเรียงเฉดสีมาให้เราไงทีนี้แบบเราก็แค่หยิบมานะครับสบายมากซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด11เฉดสีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะวางชักเกอร์ไป11ตัวนะครับผมวางไปเลยครับ1เอ้ยหายอ๋อเมื่อกี้ผมวางบนหญ้าใช่ปะเอาใหม่ดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เอ้ยวางผิดอะตัวนี้วางผิดครับข้ามันทิ้งไปแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยผมก็จะไล่ย้อมให้หมดเลยนะครับจัดไปจะพวกชักเกอร์สีลุ้งนะครับผมพอย้อมปุ๊บดูน่ารักขึ้นมาเลยอะแบบมันดูมีสีสันอะเอาไปให้หมดเลยนะโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ชักเกอร์แบบสีลุ้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเราต้องค่อยๆดันไว้คุณผู้ชมเอาล่ะผมก็จะค่อยๆดันมาจากด้านนี้เลยนะครับผมจังหวะนี้ปุ๊บตัวแรกครับผมผ่านไปครับต่อไปตัวที่2นะครับปุ๊บเอาล่ะเอาล่ะมาเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายครับปุ๊บเรียบร้อยครับผมทุบตรงนี้ออกครับไอ้ตัวนี้น่ารำคาญว่ะฉันขอจัดการนายก็แล้วกันนะตายซะโอเคครับผมทีนี้เนี่ยเราจะเอาแทรปดอร์มาปิดไว้แบบนี้นะครับปุ๊บปิดเข้าไปปิดเข้าไปโอเคครับผมและนี่คือบล็อก RGB นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไงเฟี้ยวไหมเฟี้ยวอยู่นะโอเคครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคอมมานด์นะครับผมในการเสก TNT แบบว่าตามมือเลยนะครับแบบเราหันไปทางไหนเงี้ยมันก็จะสร้างขึ้นมาแบบนั้นเลยนะครับอย่างแรกเราก็จะกีฟคอมมานด์บล็อกก่อนนะครับผมเอาคอมมานด์บล็อกมานะครับโอเคจังหวะนี้เนี่ยเราก็จะใส่คำสั่งครับผม execute นะครับ @p ครับผมแล้วก็พิกัดนะครับผมเป็นตัวหนอนแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะใส่ไปซัมมอน TNT ครับผมเครื่องหมายชี้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยใส่ไป20นะครับผมอ่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วนะปรับเป็นรีพีทไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาคันโยกมาเอาล่ะโอเควางไปครับจังหวะนี้โยกครับฟึบเอาล่ะนี่ครับผมมันก็จะเสก TNT มาตามที่แบบว่าเรามองไปเลยนะครับแบบนี้ฟึบซึ่งเราจะเขียนเป็นตัวหนังสืออะไรก็ได้นะแบบอะไรเดียตัว P มั้ยปาร์คนะครับผมปาร์คคิลเลอร์เอ้ยช่างมันยากเกินนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบมีพลังนะครับผมในการเสกขึ้นมานะครับปื้อเห็นไหมอย่างเฟี้ยวนะครับผมนี่เสกแบบว่าตามมือเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเทอะซึ่งเป็นคอมมานด์ที่แบบเจ๋งดีนะเอาไปลองเล่นกันได้นะครับผมซึ่งวิธีที่หยุดก็เนี่ยแล้วผมโยกออกโยกปึ๊บโอเคโยกแบบนี้ครับแล้วมันก็จะหยุดนะครับผมโอ้โอเละคือผมตั้งใจจะเล่นตรงทะเลเพื่อแบบไม่ให้แมปผมมันเละเกินไปเนี่ยแต่ก็เละอยู่ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรได้อยู่แหละโอเคครับผมมาและอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแบบการทำตามหน้าปกคลิปนะครับซึ่ง
หมือนจะเป็นการแบบว่าเปลี่ยนสีแคมป์ไฟใช่ปะอย่างแรกเราจะเอาแคมป์ไฟมาก่อนนะครับแล้วก็เห็นเขาใช้เป็นบล็อกพวกเนี้ยเอาเป็นอะไรดีวะโอเคเราลองวางพวกนี้ไปดูนะครับผมแล้วก็ทีนี้วางแคมป์ไฟไปข้างบนนะครับแบบนี้อ่ะทีนี้เราจะทำยังไงดีฮะผมเคยเห็นใน TikTok มานะเพื่อนผู้ชมบอกว่าเราโยนแม่สีเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเราต้องมาลองพิสูจน์ครับผมมาลองดูแล้วกันน่าจะไม่จริงอ่ะแต่ลองดูก่อนฟึบโยนเข้าไปครับโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสีเขียวครับโอ้เชดคลิกเบสครับผมโอ้ยโดนหลอกว่ะเนี่ยผมก็สรุปคือมันเป็นคลิกเบสนะครับผมทำให้แบบเราแบบรู้สึกสนใจแล้วอยากกดเข้ามาอะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่แน่นะผมอนาคตเนี่ยเบนล็อกอาจจะทำได้ก็ได้นะเพราะแบบอย่างเบนล็อกเนี่ยเปลี่ยนสีน้ำในหม้อปรุงยาก็ทำได้มาแล้วใช่ไหมล่ะก็แค่เปลี่ยนสีไฟเองนะครับผมอนาคตอาจจะทำได้ก็ได้นะฮะโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมก็เครดิตหน้าปกคลิปนะครับผมก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครสนใจไปดูนะครับผมก็ไปดูได้เลยนะครับคือผมจำชื่อช่องเขาไม่ได้นะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นั่นแหละนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผม